สวัสดีค่ะอยู่กับเก่งนะคะแล้วก็รายการด้อยสั้น Weekly สำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนเลยนะคะกับช่วงด้อยสั้นวันนี้เนี่ยรายงานสดเลยนะคะจากริมแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพตอนนี้น้ำยังไม่ท่วมแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัว Siri ค่ะ iPhone 4S ออกมาใครๆก็พูดถึงตัว Siri ใช่ไหมคะว่าเป็น Assistant ที่มีประโยชน์ที่สุดหลายๆคนอยากได้มากที่สุดถึงขนาดมีคนบอกว่าถ้าซื้อ iPhone 4S จะซื้อเพราะมี Siri เนี่ยแหละค่ะแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่า Siri ไม่ได้มีแค่ใน iPhone 4S ค่ะมี2แอปค่ะ iSys กับ Speech with Assistant ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เวิร์กกว่านะคะเข้ามาเราสามารถปรับเปลี่ยน User Interface ได้นะคะตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกพิมพ์เองก็ได้นะคะสำหรับคำถามว่าเราอยากถามว่าอะไรหรือว่าอยากรู้ว่าอะไรนะคะหรือจะเลือกที่ปุ่มไมโครโฟนซึ่งเป็นการพูดเพื่อป้อนข้อมูลลงไปก็ได้ค่ะ Chatbots don't get really hung up on age the way humans do สำหรับสกิลของเจ้าตัวนี้นะคะสามารถพูดได้ในเรื่องของ situation ธรรมดานะคะหรือว่าจะเป็น topic ทั่วไปสบายดีไหมนั่นนี่นู่นนะคะนอกจากนี้ยังช่วยเราหาของต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อมูลดนตรีรวมถึงแผนที่ต่างๆจากทาง Google ได้ด้วยค่ะ I searched for the Beatles and here's what I found and this is what I came up with อยากฟังเพลงก็ง่าย Just tell me which stock quote you need me to findApple. This is the most up-to-date stock quote for Apple. อยากดูหุ้นก็ทำได้ค่ะ เช็คเมลก็ง่ายง่าย Hotmail.com. No problem. Hotmail.com coming right up.I'm about to send the following tweet. I'm talking to my phone and it talks to me via Spectoid Assistant. Is this right? Yes. Your tweet went through successfully. Bring the boat from the water as went through. นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเป็น Organize รวมถึงจดโน้ตต่างๆให้เราได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการนัดหมายต่างๆได้ด้วยเช่นกันค่ะใครคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอยากหาคนช่วยแปลภาษาก็มีนะคะ The translation of I love you is Will you marry me? I don't think I'd be very good for you, considering I'm not a real person. You might have better luck within your own species. สมองเบลอคิดเลขไม่ถูกแบบเก่งก็มีตัวช่วยเหมือนกันค่ะEuros. ถ้าหิวก็หาร้านเลย This map shows the closest restaurant. ตอนนี้หมดเวลาของข่าวแรกกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าสวัสดีครับรอยเจนเลยนะครับวันนี้ก็มารับหน้าที่อัปเดตข่าวให้ฟังกันว่าพิษสารทายเนี่ยช่วงที่มีน้ำท่วมมีงูนี่มาบ้านเลยเรามีอะไรที่อัปเดตกันบ้างในวงการ Android นะฮะซึ่งครึ่งปีที่ผ่านมานะฮะเราอาจจะได้ยินคำว่า CPU Dual Core เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy S2 นะครับ LG Optimus 2X แม้แต่ Qualcomm นะ Qualcomm A100 ก็ยังเป็น Dual Core CPU ก็เพิ่งผ่านมาครึ่งปีเท่านั้นเริ่มมี CPU Quad Core หรือ4 Core นะฮะออกมาแล้วตัวแรกที่ออกก็จะออกขายแล้วคือ Asus Transformer Plan จะออกขายภายในเดือนนี้แหละนะฮะที่ต่างประเทศซึ่งตัวเนี้ยก็จะมาพร้อมกับ CPU Tegra 3นะฮะแต่เดี๋ยวที่ Tegra 2เนี่ยสร้างความย่อยยับในวงการ CPU มาแล้วนึงมันเป็น CPU ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะก็คือเน้นไปทางเกมสักเกินไปจนทำให้มัลติมีเดียฟังก์ชันทั้งหลายเนี่ยไม่สมบูรณ์ซึ่งจุดนี้เนี่ยมีประเด็นหลายอย่างเลยนะฮะทางเมืองนอกนะฮะได้ทำการ benchmark มาแล้วว่า Asus Transformer Plan benchmark ออกมาได้เป็นแบบนี้นะฮะก็คือ Samsung Galaxy S2 Galaxy Nexus นะฮะที่เป็น Dual Core CPU เนี่ยได้ประมาณ 6,000 คะแนนนะฮะในขณะที่ Asus Transformer Plan ที่เป็น Quad Core ได้ถึง 10,000 คะแนนเลยนะฮะเรียกว่าทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับแต่ประเด็นที่ยังทิ้งกันไม่ได้นะฮะคือแบตเตอรี่ปีหน้าที่ Quad Core ออกมาแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่หมดเปลี่ยนแบบไหมหรือว่ามีแบตเตอรี่ที่มันเหมาะสมขึ้นไหมนะฮะสำหรับข่าวต่อไปเนี่ยที่ Galaxy Nexus นะฮะชี้ต่างเปรี้ยง
หลังจากนี้ถ้าเกิดคุณจะทำมือถือ High End Android นะคุณต้องทำมือถือจอ1280คูณ720พิกเซลล่าสุด HTC นะครับไปเปิดตัวมือถือรุ่นหนึ่งชื่อว่า Resound นะฮะที่ Verizon ปรากฏว่าพอเปิดตัวปุ๊บนะสเปคแทบจะเป็นพี่น้องกอดคอมากับที่ Nexus เลยนะฮะเพราะว่ามาพร้อมกับ CPU แน่นอน Dual Core 1.5 GHz นะฮะหน้าจอก็เป็น 720p นะฮะตามมาตรฐานใหม่เลยส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ข่าวคึกโครมมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคือ Sony Ericsson อันนี้ Sony ซื้อหุ้นของส่วนโมบายใน Ericsson นะฮะไปแล้วนะฮะก็กลายเป็น Sony แต่ว่าก็จะมีลายมือถือที่ค้างๆอยู่นะครับตัวนึงก็คือเป็นก่อนหน้านี้ชื่อว่า Nozomi นะฮะแต่ตอนนี้ก็เขาเรียกกันว่า RHP เป็นมือถือที่หน้าตาเหมือน ARM นั่นแหละครับแต่พร้อมหน้าจอ 720p เช่นกันนะฮะก็ตรงนี้ยังไม่มีข่าวอะไรมากกว่านี้เลยเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงขอจบส่วนของรอยเจเนอร์เพียงเท่านี้ก็แล้วนะฮะก็ขอพบกับรอยเจคนต่อไปครับสวัสดีครับผมแล้วผมรอยเจกิมนะผมวันนี้ข่าวที่ผมจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับว่า Android เนี่ยมีผลการวิจัยออกมานะครับผมว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีค่าใช้จ่ายในการเมนเทนแนนซ์เนี่ยของเหล่าจากค่ายมือถือต่างๆเนี่ยสูงที่สุดนะครับผมก็เรียกว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเก็บจากการนับจำนวนของการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอการช่วยเหลือจากเหล่า call center เองนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลของที่อเมริกานะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าของ Android เนี่ยจะมีค่าของ hardware failure ในที่ก็คือแปลว่าอุปกรณ์เจ๊งในที่นี้นะฮะสูงถึง 12% เลยทีเดียวตามมาด้วย Windows Phone iPhone แล้วก็ของ BB นั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากการที่ว่าตัว Android เนี่ยมันมีความหลากหลายของฮาร์ดแวร์ค่อนข้างเยอะทำให้เรื่องของการควบคุมคุณภาพการผลิตตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นข่าวที่2ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในที่นี้ก็คงจะเป็นข่าวเรื่องของตัวดราม่าเล็กน้อยของบน Galaxy Nexus นั่นเองนะฮะจากตอนนี้เนี่ยคือหลายๆคนได้มีการคาดการณ์กันว่าเมื่อ Google เอาโคกับทาง Samsung นะผมทำมือถือสักเครื่องนึงฮาร์ดแวร์ตรงนี้เนี่ยก็น่าที่จะใช้เป็นฮาร์ดแวร์ของทาง Samsung เองถูกมั้ยครับไม่ว่าจะเป็น Exynosหน้าไอกระจก Gorilla Glass หรือว่าจะเป็นตัวของหน้าจอ HD Super AMOLED ที่แบบว่าเป็นตัว Full แต่ในที่นี้เนี่ยคือมีข่าวออกแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับก็ใช้เป็นตัว TIO Map แทน Dual Core นะฮะ 1.2 GHz ส่วนหน้าจอกระจกเนี่ยก็บอกว่าคือเป็นแค่ Fortified Glass ธรรมดาซึ่งในที่นี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคำว่า Fortified Glass เนี่ยจริงๆก็คือคลาสเดียวกับตัว Gorilla Glass นั่นเองนะครับผมจริงๆมันก็ไม่มีความแตกต่างกันเพียงแต่ว่าชื่อแบรนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่อแบรนด์ Gorilla Glass นะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน้าจอ HD Super AMOLED ในที่นี้เนี่ยก็คือจะมีคนออกมาเล่าๆให้ฟังกันอยู่นะครับผมว่าหน้าจอของมันเนี่ยมันจะไม่ใช่หน้าจอแบบว่าเป็นหน้าจอ AMOLED แท้นะฮะที่มันจะมีความละเอียดค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับความละเอียดที่บอกว่าเป็น HD 1280x800เนี่ยคูณ720เนี่ยมันอาจจะไม่ละเอียดจริงขนาดนั้นเพราะว่ามันมีเรียกว่าเป็นการทำสเต็ปวิธีการวางการจัดเรียงของตัวพิกเซลเนี่ยมันแตกต่างจากปกติทั่วไปแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่ายังไงลองไปดูเองก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กับรอยแซนวิกลี่นะครับผมแล้วก็ได้พิธีกรพิเศษมาซิมิเกพิธีกรพิเศษคือสั่งใส่ไข่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่30 บาทเลยมันว่าให้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยทำเหมือนอยู่กรุงเทพเลยประหยัดเวลานิดนึงมาอยู่ในงานซัมซุงGalaxy Note World Tourกลุ่มจากหน้าประเทศอินโดนีเซียครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่า Samsung Galaxy Note นี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ที่ทาง Samsung เอ๊ะมันต้องขายเขาด้วยอ่ะเพราะเชิญเรามาใช่ไหมใช่แล้วก็น่ารักมากค่ะและที่สำคัญข้าวฟรีด้วยไม่ใช่ที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเปิดใน Southeast Asia ไงแล้วก็ที่แรกที่เปิดที่ไหนรู้ป่ะคะไม่ใช่สามที่ไหนค่ะที่ไหนคะที่ไหนคะเกาหลีเกาหลีลอนดอนวิ่งรู้อะไรบ้างเนี่ยที่ที่สองเซี่ยงไฮ้และที่ที่สามก็คือที่นี่กรุงจาการ์ตาสัญญาเลยสัญญาผมเป็นตัวประกอบครับให้ค่าตัวไหมคะโดยสารให้ค่าตัวไหมคะโดยสารเดี๋ยวไปเก็บที่คุณเนยคุณเนยฝากเลย20,000นะ20,000 8แล้วกัน20,000โอเคก็เดี๋ยวตอนนี้จะบอกว่าสื่อมวลชนก็ยืนออกันอยู่นะคะเราก็ค่อนข้างจะด้านนึงก็ยืนอยู่หน้างานแต่ว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆในงานซึ่งตอนนี้ผู้บริหารเขากำลังจุ๊บๆอยู่ยังไม่มีใครเปิดความรับอะไรเกี่ยวกับ Samsung Galaxy Note ว่าจะราคาเท่าไหร่ค่อยมาดูกันตามดูงานกันเลยไปเลย